ความรักบางครั้งก็เหมือนการออนไลน์นะคะบิซี่แล้วก็อีซี่ค่ะบิซี่คือบางทีสายมันยุ่งเหยิงค่ะอยากจะเจอคนที่อยากเจอก็ไม่เจอนะคะแต่บางทีมันก็ง่ายๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆคนที่ไม่น่าจะเจอกันก็มาเจอกันได้แม้จะอยู่ไกลกันขนาดไหนนะคะแต่บางทีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ของเราหัวใจเราเนี่ยค่ะมันติดไวรัสได้นะคะถ้าเจอไวรัสเข้าไปก็ยุ่งเหมือนกันนะคะโอ้แต่เราสามารถที่จะสกัดไวรัสโดยใส่โปรแกรมไฟร์วอลอะไรเข้าไปได้นะฮะซึ่งวันนี้เรามีโปรแกรมเมอร์นะครับที่ถือได้ว่าเป็นผู้วางแผนเรื่องรักแต่มีการสอดแทรกเรื่องเซ็กเข้าไปอย่างน่ารักน่าเอ็นดูนะฮะทั้งอีซี่ทั้งบิซี่ครับคุณหมอสุกมลวิภาวีพลคุณครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอโอ้เมื่อกี้ฟังสัมภาษณ์คุณองุ่นคุณณภัทรไปแล้วน่ารักมากครับถือว่าทั้งคู่นี่โชคดีมากใช่ไหมครับโชคดีครับคือทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่คุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเรามีโลกในเรือนมีเพื่อนในมือคือโลกในเรือนก็คืออินเทอร์เน็ตแหละครับโลกทั้งโลกอยู่ที่จอสี่เหลี่ยมในคอมพิวเตอร์เรามีเพื่อนในมือก็คือเรามีโทรศัพท์มือถือจะติดต่อเพื่อนคนไหนก็ได้อยู่ไกลแสนไกลก็ติดต่อกันได้เรามีอินเทอร์เน็ตเอาไว้สำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ต้องไปค้นห้องสมุดแล้วนะครับคุณชินกรไกรราชเขาเรียกคำว่าอินเทอร์เน็ตแปลว่าเนตรพระอินทร์คือใช้เนตรพระอินทร์เนี่ยสอดส่องดูหาข้อมูลต่างๆพูดถึงเรื่องนี้เขามีรายงานการสำรวจค่ะเป็นผลสำรวจบริษัทชิปรายใหญ่แห่งหนึ่งเขามาสำรวจความคิดเห็นของคนแถบเอเชียแปซิฟิกเราเนี่ยค่ะที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเรื่องรักออนไลน์ปรากฏว่านะคะหนุ่มไทย125แล้วก็สาวไทย120ตอบว่าจะแต่งเมื่อได้พบหน้ากันก่อนนะคะส่วนหนุ่มสาวที่เอาจริงกับเรื่องนี้อย่างมากต้องยกให้เกาหลีค่ะหนุ่มสาวเกาหลี1ใน3บอกว่าพร้อมจะแต่งงานกับความรักที่สุกงอมบนอินเทอร์เน็ตโอ้โหเรียกว่าเจอกันไม่ต้องเจอกันพอเจอปุ๊บแต่งปั๊บเลย1ใน3นี่คือบอกยินดีเลยที่จะให้ความรักเนี่ยสุกงอมกันบนอินเทอร์เน็ตเลยอันนี้บริษัทผลิตชิปแบบพวกคอมพิวเตอร์ชิปค่ะไม่ใช่โปเตโต้ชิปเป็นที่ผมกลัวว่าความรักสุกงอมในอินเทอร์เน็ตพอแต่งงานกันแล้วปุ๊บมันก็เหี่ยวเฉาพอดีเพราะว่ามันสุกงอมเต็มที่แล้วครับไม่ใช่ในประสบการณ์ที่คุณหมอสุกมลทำงานเนี่ยนะคะเรื่องการแชทกันเรื่องไปเจอกันในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็รู้ว่าเหมือนที่เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่งไปสร้างจินตนาการไปปรุงแต่งได้หลายอย่างที่ว่าคุยกันด้วยตัวหนังสือใช่คราวนี้ตัวหนังสือเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่เวลาคุยกันทางตัวหนังสือเนี่ยมันจะสร้างเสน่ห์ด้วยสีสันของถ้อยคำภาษาที่ปราศจากน้ำเสียงใช่ไหมเขาจะมีถ้อยคำดีๆเก๋ไก๋ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าแหมคนนี้น่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วจะสังเกตว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้กับล่อนเนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่มีสีสันมากกว่าแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยจะคุยกันแล้วแบบจะจืดชืดอ่ะมักจะไม่ค่อยมีเสน่ห์ไม่ค่อยมีสีสันจะรู้สึกว่าเฉยๆคุยกันแล้วรู้สึกมันน่าเบื่อมันไม่อยากจะคบกันต่อก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณหมอสมควรกำลังจะบอกว่ารักที่เจอน่าจะลวงซะเยอะก็ส่วนใหญ่เป็นใช้คำว่าขี้เล่นแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเด็กๆเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็คุยเล่นกันมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบแค่รู้จักกันแบบฉาบฉวยนะคุยกันด้วยตัวหนังสือไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ฟังน้ำเสียงเนี่ยก็จะจินตนาการเยอะจินตนาการเราก็จะนึกภาพแล้วคนที่คุยนี่แบบมันทุกคนต้องจินตนาการว่าสวยทุกคนต้องจินตนาการว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรูปหล่อหน้าตาอาจจะเหมือนเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตถ้านัดมาเจอกันจริงๆอาจจะเจอแบบสายันอะไรเงี้ยเป็นเบิร์ดธงชัยฮะแต่เป็นธงชัยประสงค์สันติไม่แต่ว่าบางทีมันเป็นผลจากการปรุงแต่งต่อเนื่องไม่ค่อยเช่นเขาบอกว่าเขาเป็นหนุ่มใหญ่วัย35ปีคือภาพเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งที่ความจริงอาจจะเป็นแค่หนุ่มน้อยอายุ18แต่เรารู้สึกว่าไอ้คำพูดคำจาเขามันก็ดูสมกับไอ้ที่เขาบอกเราไปด้วยก็แต่ส่วนใหญ่จะเจอว่าหนุ่ม35มาหลอกว่าเป็น18คุณหมอโอ้นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังตอบคำถามอะไรผมใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันตลอดแล้วก็ใช้แบบสัมมาทิฏฐิคือก่อให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็คือสัมมาแชทเพื่อง่ายแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้อีเมลเพราะว่าแชทเนี่ยมันต้องแบบอยู่ต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกันแต่ว่าถ้าส่งอีเมลเนี่ยเราสามารถจะส่งข้อมูลไปเหมือนส่งจดหมายพอเขาพร้อมเข้ามาเขาเปิดตู้จดหมายเขาอ่านแล้วเขาว่างปุ๊บก็ตอบมา
เราอยู่กันที่ไหนในณจุดใดในโลกนี้ก็สามารถติดต่อกันได้ทางอินเทอร์เน็ตเคยเจอน้องๆวัยรุ่นเล่าอย่างงี้ค่ะมันคือมันเหงาทีนี้โรคเหงาอาจจะเป็นโรคประจำตัววัยรุ่นเวลาเหงาๆเบื่อๆไอ้นี่มันช่วยเยอะเพราะว่าเข้าไปแชทมันก็อย่างที่ว่ามีคนมาใช้คำพูดสีสันก็สนุกสนานดีแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เหงามากๆคือใครบางคนจะพูดแล้วมันจะถูกใจมากก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนระหว่างสายเนี่ยมันดูดเหมือนไฟช็อตอย่างนั้นมันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นมันเป็นโลกของจินตนาการเพราะว่าโลกของความเป็นจริงมันคือว้าเหวอ่ะคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความรักอ่ะแต่ที่จริงคุณหมอโอจะบอกเขาว่าไงคะคือความรู้สึกมันตรงใจกันมันช็อตกันเลยคิดว่าใช้คำว่าติดอกติดใจแค่นั้นพอแล้วครับไม่ใช่รักหรือว่าแค่พึงพอใจในการพูดคุยแต่ว่าแค่คำว่ารักเนี่ยมันลึกมากเกินไปตอนนี้เราใช้คำว่ารักแบบฟุ่มเฟือยแล้วเฟือมากแล้วครับอะไรอะไรก็รักกันไปหมดภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าโดนมันโดนโดนใจมันโดนคุณหมอมันโดนเลยเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันรักจริงหรือไม่รักจริงโอ้อย่าถามว่ารักจริงหรือรักไม่จริงเลยครับมันแม้กระทั่งความรักก็ไม่ใช่ฮะผมคิดว่าแค่ติดใจรู้สึกพึงพอใจเท่านั้นเองครับมันเป็นแหล่งพบปะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในที่ทำเลดีๆที่จะได้เจอกับคนผู้คนมากมายหรือว่าอาจจะเพศตรงข้ามไม่ค่อยชุกชุมในที่ทำงานของเรา ใช่ไหมครับหรือว่าคนที่อยู่รอบๆข้างเราเขาก็มีสามีมีแฟนกันหมดแล้วเราตัวเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจก็อาจจะแชทกับคนที่อยู่ไกลๆหรืออาจจะเจอกันของระหว่างคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีมาเอื้ออำนวยคราวนี้สิ่งที่ผมจะถามต่อไปก็คือว่าคนที่อาศัยอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีทางด้านนี้นะฮะพบปะสื่อสารชิดแชทกันอะไรเงี้ยมีความหวังมากน้อยแค่ไหนที่จะไปพบจุดจบอย่างสวยหรูเช่นคุณองุ่นและคุณภัทรคุณคนทุกคนที่ซื้อหวยเนี่ยหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งนั้นแหละครับอ๋ออย่างคุณองุ่นคุณภัทรนี่ถือว่าถูกหวยถูกหวยอ๋อเหรอฮะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกหวยส่วนใหญ่ถูกกินใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะกินเล็กกินน้อยเล่นน้อยๆก็ถูกกินนิดหน่อยไม่ได้เล่นเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นแบบไม่ได้ทุ่มเทในบ่อนการพนันมากเปรียบได้ชัดเจนมากเลยโอกาสที่จะถูกหวยแบบกรณีคุณภัทรกับคุณองุ่นนี่ก็บอกว่ามีน้อยครับยิ่งรางวัลที่1อะไรแล้วเนี่ยยิ่งโอกาสหายากมากแต่ก็มีโอกาสนะครับแล้วจะป้องกันยังไงคะไม่ให้โดนกินอย่างที่ว่าคือเราจะเล่นเน็ตยังไงเราเข้าไปมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเอายังไงนอกจากว่าอย่าทุ่มเทมากผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่จะพบปะและทำความรู้จักเท่านั้นแต่ในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนที่รู้จักมากลายเป็นคนที่รู้ใจเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นเช่นจากอินเทอร์เน็ตที่คุยกันด้วยถ้อยคำตัวหนังสือแล้วเนี่ยก็พัฒนามาเป็นโทรศัพท์คุยกันนะพอได้ฟังน้ำเสียงโอเคชัดเจนว่านี่ผู้หญิงแน่ผู้ชายแน่น้ำเสียงนี่ดูแล้วสมวัยนะครับอย่างนี้ก็สักระยะหนึ่งพอทำความรู้จัก เห็นว่ามันมีความมั่นคงมันมีความคงที่ต่อเนื่องเนี่ยเขาไม่ใช่แค่รู้จักแบบฉาบฉวยเข้ามาแบบแล้วก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างนี้ก็ค่อยนัดมาเจอกันคราวนี้ตอนที่นัดมาเจอกันเนี่ยมันต้องระวังอยู่3อย่างก็คือการบุคคลและสถานที่การคือเวลาบุคคลแล้วก็สถานที่เอาการก่อนเรื่องเวลาเนี่ยการนัดเจอกันที่แน่นอนครับกฎข้อที่1ห้ามนัดเจอกันเวลายามค่ำคืนทำไมล่ะมันเป็นเวลาที่มันไม่ได้เหมาะที่จะมาเจอกันถ้ามีความบริสุทธิ์ใจบุคคลเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ เวลาไปเนี่ยอย่าไปคนเดียวถ้าสามารถมีเพื่อนไปได้ด้วยกันเนี่ยก็แนะนำให้พาเพื่อนไปด้วยทำไมล่ะฮะคอยดึงรั้งไว้ฮะเวลาที่เราแบบกำลังใจอ่อนจะปฏิเสธดีไม่ปฏิเสธดีจะโอเคไปกับเขาต่อหรือไม่ไปกับเขาต่อเนี่ยบางทีอาจจะมีเพื่อนคอยดึงรั้งไว้ได้ข้อที่3สถานที่กฎก็คือว่าห้ามนัดหมายกันในที่สถานที่ปลอดคนเพราะสถานที่ปลอดคนนั้นถือว่าไม่ปลอดภัยทีนี้มันมีอีกกรณีนึงก็คือบางทีบางคนเนี่ย อย่างที่ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนตั้งใจจริงคบหาแม้จะเป็นทางเน็ตก็ตั้งใจที่จะคบหาจริงๆบางคนใช้เวลาหลายปีเหมือนกันเป็นปี2ปี3ปีแต่ว่าสุดท้ายก็มาพบทีหลังว่าคนที่เราแชทอยู่ด้วยหรือคนที่เราคุยด้วยที่เรารู้สึกแบบไว้เนื้อเชื่อใจมีความรู้สึกที่ดีอ่ะแต่เขาไม่ตรงไปตรงมาหรือเขาอาจจะโกหกเรามันไม่จริงอย่างที่เราไปเจอท้องหลายคนแบบเขาบอกมันเสียความรู้สึกโดนพิษอินเทอร์เน็ตเล่นโดนพิษอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขยังไงไม่ใช่แบบคุณภาพที่พอเจอปุ๊บใช่เลยนะ เจอปุ๊บโอ้โหผิดหวังมากเลยเพราะเราจินตนาการไม่สูงมากคนสุดท้ายแบบเหมือนกับโดนหลอกเหมือนกับโดนหักหลังถ้าอย่างนี้ก็จบกันครับบอกว่าคุณไม่ได้สิ่งที่คุณเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเล่าให้ดิฉันฟังในอินเทอร์เน็ต
แหมอย่างนี้ถ้าคบกันต่อคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณคงไม่ได้จริงใจกับฉันผมคิดว่าเราต้องรู้ทันมีกรณีของน้องที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าความรักแบบออนไลน์นั้นเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าน้องคนที่มีจดหมายมาเนี่ยนะครับน้องผู้ชายคนนี้ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งจากการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่นานแต่น้องผู้ชายบอกว่ารู้สึกตกหลุมรักเธอคนนี้เข้าแล้วแล้วตอนนี้มันก็จบลงแล้วด้วยอ้าวทำไมเพราะอะไรผมไม่ทราบครับคุณหมอผมคิดว่าเธอคงเจอใครคนใหม่ที่น่าสนใจกว่าและทำให้ผมคิดว่ารักออนไลน์นี้แหมเกิดเร็วแล้วก็จบเร็วครับอย่างนี้เราจะหารักจริงจากออนไลน์ได้ไหมครับ เป็นแค่ที่พบปะและทำความรู้จักเท่านั้นเองครับ ครับเราไม่สามารถหารักจริงๆได้จากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตครับอันนี้จะใช้เป็นกรณีกับชีวิตจริงได้ด้วยไหมคะว่าอย่างเงี้ยคบกันแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนไปแชทกับคนอื่นคือครับเขาก็หายหน้าไปเฉยๆแต่ความรู้สึกเราตกหลุมพรางเราความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ดียังไงอะแชทอยู่กับเราตั้งนานตอนนี้เปลี่ยนไปแชทกับคนอื่นแล้วนี่คือโลกของความเป็นจริงทางอินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เริ่มต้นอย่างฉาบฉวยก็จบลงแบบฉาบฉวยด้วยเช่นเดียวกัน